อีกเรื่องหนึ่งเรื่องใหญ่เหมือนกันนะท่านผู้ชมครับเรื่องคดีกำนันนกนะฮะจำได้ไหมครับกำนันนกแบ่งออกเป็น2 ส่วนนะฮะส่วนคดีที่กำนันนกแล้วก็มือปืนก็คือหน่องท่าผานะฮะไปก่อเหตุยิงสารวัตรสิวเสียชีวิตในงานเลี้ยงอยู่ภายในบ้านกำนันนกระหว่างนั้นเองเนี่ยนะฮะก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายคนเต็มไม่หมดนะ20กว่าคนบางคนก็ทำหน้าที่ในการช่วยสารวัตรสิวนำส่งโรงพยาบาลบางคนก็ทำหน้าที่ช่วยกำนันนกกับไอ้หน่องหลบหนีทำลายหลักฐานเอาปืนไปซ่อนนะฮะบางคนก็ช่วยกับกว่าช่วยเคลียร์เรื่องกล้องวงจรปิดต่างๆนานาบางคนไม่ช่วยอะไรเลยหนีนะฮะก็มีเอาตัวรอดอย่างเดียวเอาตัวรอดอย่างเดียววันนี้มีความคืบหน้าของคดีนะครับทางด้านของสำนวนคดีที่มีการส่งฟ้องตำรวจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีนะฮะตำรวจแล้วก็คดีของกำนันนกเนี่ยนะครับถูกเปิดเผยโดยท่านประยุทธ์เพชรคุณนะครับโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดวันนี้พร้อมกับท่านวัชรินทร์ภานุรัตน์รองโฆษกนะฮะแล้วก็คุณนาเคนนะทองไพวันร่วมกันแถลงความคืบหน้าการพิจารณาคำสั่งฟ้องนายประวินจันคล้ายหรือว่ากำนันนกนะครับอันนี้แบ่งออกเป็น2สำนวนสำนวนแรกก็คือคดีฆาตกรรมหรือฆ่าสารวัตรสิวนะครับหรือว่าพันตำรวจตรีศิวกรสายบัวในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วก็จ้างวานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาคดีนี้ก็จะมีน่องหรือว่าธนัญชัยมันมากนะครับผู้ต้องหาที่เจ้าหน้าที่วิสามันนะแล้วก็มีกำนันนก2คนคดีที่ฆ่าสารวัตรสิวนะครับคนฆ่าแล้วก็คนจ้างวานนะครับส่วนสำนวนที่2ซึ่งจะเป็นสำนวนการกล่าวหาเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็พลเรือนรวม28คนที่อยู่ในเหตุการณ์นะฮะในช่วงของการยิงก็จะเกี่ยวกับการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะครับแล้วก็ในส่วนนี้พนักงานอัยการสำนักคดีปราบปรามการทุจริตมีความเห็นสั่งฟ้องตำรวจนะฮะอยู่หลายคนซึ่งก็ประกอบไปด้วยพันตำรวจตรีเกียรติศักดิ์สมสุขกับพวกแล้วก็พลเรือนรวม23คนข้อหาก็แตกต่างกันไปนะครับซึ่งรวม6คนแรกที่ถูกจับดำเนินคดีโดยเป็นกลุ่มที่ขับรถพากำนันนกหลบหนีทำลายพยานหลักฐานส่วนพลเรือนก็จะข้อหาสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นเอาปืนไปทิ้งไม่ว่าจะเป็นเอาเซิร์ฟเวอร์ไปทิ้งนะฮะก็ร่วมสนับสนุนเจ้าหน้าที่ในการกระทำความผิดด้วยนะครับซึ่งบรรยากาศเมื่อเช้าครับก็ทางอัยการนะครับก็ได้นำตัวตำรวจแล้วก็พลเรือนทั้ง23คนไปส่งฟ้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางแล้วนะครับโดยนายประยุทธ์ยืนยันว่ากำนันนกถูกฟ้องทั้ง2ศาลคือศาลอาญาแล้วก็ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางโดยอัยการจะมีการเสนอศาลให้นับโทษทั้ง2สำนวนต่อกันซึ่งขึ้นอยู่กับที่ศาลนะครับจะตัดสินคดีใดก่อนคดีนี้มีคนเกี่ยวข้อง28คนเมื่อเช้านี้พาไป23หายไป5คน5คนหายไปไหน5คนคืออัยการสั่งไม่ฟ้องครับประกอบไปด้วยพันตำรวจเอกกฤษดาพรนะครับอดีตผู้กำกับการสนพญาไทร้อยตำรวจเอกณัฐพลนาคกรพันตำรวจโทพัทระพันตำรวจเอกพานุทัศน์แล้วก็ร้อยตำรวจโทมนัสนะครับ5คนนี้5นายนี้พนักงานอัยการสั่งไม่ฟ้องนะครับเนื่องจากพนักงานอัยการเห็นว่าจัดอยู่ในกลุ่มที่มีการเคลื่อนไหวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเช่นพาผู้บาดเจ็บไปส่งโรงพยาบาลหรือสนับสนุนช่วยเหลือในด้านต่างๆไม่ได้นิ่งเฉยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งนายประยุทธ์เนี่ยก็ให้ความเห็นอีกว่าไอ้ความเห็นเนี้ยยังถือว่าไม่เด็ดขาดนะเนื่องจากต้องนำตัวผู้ต้องหาแล้วก็สำนวนเนี่ยสั่งฟ้องในวันนี้เพราะว่าเป็นวันสุดท้ายในการฝากขังแต่หากพนักงานอัยการมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหาบางรายก็จะต้องเสนอเรื่องไปที่ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหรือว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้มีความเห็นทางคดีโดยหากเห็นแย้งความเห็นของอัยการก็จะถูกส่งต่อให้อัยการสูงสุดวินิจฉัยชี้ขาดจะถือว่าเป็นคำสั่งเด็ดขาดซึ่งถ้าอัยการสูงสุดมีความเห็นให้สั่งฟ้องตำรวจทั้ง5นายที่เดิมสั่งไม่ฟ้องในครั้งนี้ก็สามารถนำตัวตำรวจทั้ง5นายกลับมาดำเนินคดีได้ภายในอายุความ20ปีส่วนประเด็นที่ผู้ต้องหาถูกฟ้องและไม่ถูกฟ้องเนี่ยในเนื้อสำนวนเนี่ยเป็นยังไงทางพนักงานอัยการไม่สามารถเปิดเผยได้ครับสาระสำคัญก็คือว่าในส่วนที่เรามีคำสั่งฟ้องนะครับส่วนนี้เนี่ยสิ้นสุดกระบวนการสั่งตามกฎหมายก็คือฟ้องไปได้เลย
ส่วนที่สั่งไม่ฟ้องนะครับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญายังจะต้องส่งไปให้ทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติโดยท่านผู้บัญชาการสืบสวนสอบสวนกลางท่านตรวจพิจารณาอีกครั้งหนึ่งถ้าเห็นพ้องต้องการเนี่ยก็เสร็จเด็ดขาดถ้าเห็นต่างก็ต้องส่งให้ทางท่านในการสืบสวนชี้ขาดจำเป็นที่จะต้องดำเนินการฟ้องในส่วนที่ครอบนี้ไปก่อนก็เพราะว่าวันนี้เป็นครอบขัง7ครั้งสุดท้ายวันที่30พ.ย.ซึ่งทางพนักงานการเรารับสุนทรีนี่มามีเวลาพิจารณาประมาณ 13-14 วันอันนี้เป็นรายละเอียดในคดีเพราะอะไรเนี่ยเราไม่ขอการลงแต่ณเวลานี้เนี่ยทางพนักงานการเราเห็นว่าการกระทำเช่นนี้ไม่มีเจตนาปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบแต่เขามีพฤติกรรมของการที่หลังจากเกิดแล้วมันมีประเด็นที่อย่างที่ท่านรองสุนทรีได้นำเรียนไปแล้วว่ามีการกระทำการ1 2 3ต่อจากนั้นรายละเอียดเป็นไงมันเป็นรายละเอียดในสำนวนครับโดยสรุปยังไม่ถึงที่สุดนะฮะก็ต้องรอนิดนึงว่าจะมีความเห็นแย้งไหมถ้าความเห็นแย้งเนี่ยมันก็ยุ่งแหละนะฮะเพราะว่าต้องส่งสำนวนไปทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะยืนยันกลับมายืนยันตามนี้หรือเปล่าแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็ต้องรอนะฮะแต่อย่างน้อยคดีก็เดินหน้าไปต่อได้แต่มันยังมีอีกสำนวนอีกเรื่องนึงนะฮะที่ทางด้านของกองปราบเขาดูอยู่เกี่ยวกับเรื่องของการหัวประมูลอันนั้นก็ยังมาผลเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจกำนันนกนะครับก็เดี๋ยวต้องรอติดตามเรื่องนี้อีกครั้งนะครับมีปฏิบัติการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับนำโดยท่านรัฐมนตรีร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่านะครับพร้อมด้วยท่านรัฐมนตรีช่วยเปิดปฏิบัติการประกาศสงครามกับสินค้าเกษตรที่ผิดกฎหมายนะครับมีชุดปฏิบัติการออกมา4ชุดก็คือชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจพญานาคราชอันนี้ของกระทรวงเกษตรเองฉลามขาวของกรมประมงพญาไทเนี่ยของกรมปศุสัตว์และสารวัตรเกษตรนี่ของกรมวิชาการเกษตรนะฮะมากันพึบแถวกันพึบรัฐมนตรีเป็นทหารเก่าร้อยเอกนะฮะเป็นผู้กองนะครับมันต้องเข้มแข็งวันนี้ปฏิบัติการเปิดตัวนำร่องเสร็จแล้วก็ลงไปตรวจบรรดาห้องเย็นบรรดาในจุดที่จะพบกันกระทำความผิดเนี่ยนะฮะลงไปฟังท่านรัฐมนตรีบางช่วงบางตอนที่ได้แถลงข่าววันนี้นะครับเรามีการยกระดับในการเข้มงวดในการตรวจสอบปราบปรามการปฏิบัติการจังสุขกรก็จะมีเครื่องนะครับเครื่องไม้เครื่องมือที่เป็นเครื่องเอ็กซเรย์ว่าสินค้าที่สำแดงและสำแดงเป็นสินค้าตามที่สำแดงหรือเปล่าหากเกิดข้อสงสัยก็จะเปิดที่ความเป็นเรื่องทันทีมีการยกระดับของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรมประมงในเวลานี้สินค้าใดที่สำแดงเป็นสินค้าประเภทประมงเราจะมีการตรวจซีนนะครับเสร็จแล้วก็จะไปตรวจปลายทางอีกครั้งหนึ่งมาตรการทุกอย่างทุกอย่างนี่ปฏิบัติการพญานาคราชนะฮะเมื่อวานนี้เองเนี่ยนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมพันตำรวจตรีณัฐพลดิษยธรรมก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงความคืบหน้าในการสอบสวนคดีหมูเถื่อนนะครับบอกว่าพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษที่รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษที่ถูกย้ายไปเนี่ยเป็นประธานการประชุมนะครับพนักงานสอบสวนที่ทำคดีหมูเถื่อนอยู่ซึ่งตอนนี้ตามมติที่ประชุมยังคงเดินหน้าตามแผนเดิมและคงให้ใช้พนักงานสอบสวนชุดเดิมทั้งหมดโดยจะแยกสำนวนคดีพิเศษกว่า 2,388 ตู้เนี่ยออกเป็น10สำนวนโดย9สำนวน9บริษัทที่ขยายผลออกมาจากคดีหมูเถื่อน161ตู้ที่ถูกดำเนินคดีไปก่อนหน้านี้ซึ่งเป็นการขยายผลต่อไปว่าบริษัทเหล่านี้กระจายหมูเถื่อนไปที่ไหนบ้างและพนักงานสอบสวนเนี่ยก็ได้มีการออกหมายเรียกผู้ต้องหาอีก1คนนะที่เป็นนายทุนอีกบริษัทให้มาสอบปากคำเพิ่มด้วยครับใหม่นี่ก็คือเกี่ยวข้องกับ1ตู้แต่ทีนี้จากการที่เราสืบสวนเราพบว่ามันเป็นกระบวนการใหญ่ที่มีเจ้าที่เข้ามาเกี่ยวข้องจำนวนมากนะครับแล้วก็รวมทั้งอาจจะมีเจ้าที่ข้าราชการฝ่ายการเมืองข้าราชการประจำนะครับแล้วก็ในทุนเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับอันนี้เราก็จะดำเนินการในภาพรวมขนาดใหญ่ครับแสดงว่า 2,385 ตู้คือไปเชื่อมกับชิปปิ้งก่อนหน้านี้ที่เราจับกุมได้ด้วยใช่ไหมคะ2,300ตอนนี้นะครับเราก็ต้องจับตาแล้วฮะว่า DSI จะเดินหน้าลุยคดีหมูเถื่อนนี้ตามแผนเดิมที่ว่าเนี้ยอย่างไรนะครับดูกันชัดๆนะครับคดีหลักหมูเถื่อนเนี่ยมี161ตู้นะครับDSI ใช้เวลาปฏิบัติการ5เดือนจับกลุ่มผู้ต้องหาในกลุ่มชิปปิ้งแล้ว10คนและกลุ่มนายทุน2คนนำสำนวนส่งฟ้องปปช.แล้วขยายผลสอบเพิ่มเติมพบผู้เกี่ยวข้องอีก10คนในจำนวนนี้มีเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยอยู่ด้วยนะครับทีนี้ในส่วนของคดีใหม่อันนี้เป็นคดีหลักนะครับคดีใหม่ก็รับเป็นคดีพิเศษเป็นหมูเถื่อนเนี่ยนะฮะอีก10คดีพบ10บริษัทนำเข้าหมูเถื่อนทั้งหมด
2,388 ตู้ตั้งแต่ปี64จนภายหลังกรมศุลกากรพบว่ามีหมูเถื่อนตกค้างเนี่ย161ตู้ที่คือคดีแรกที่ท่าเรือแหลมฉบังตามที่เป็นข่าวนะครับครับแล้วก็1เนี่ยมีการแยกสำนวนนะครับเป็นคดีพิเศษออกเป็น9สำนวน9บริษัทขยายผลมาจากการจับกุมบริษัทชิปปิ้ง10บริษัท161ตู้ที่ว่านะครับถูกดำเนินคดีไปก่อนหน้านี้เนื่องจากพบข้อมูลว่ามีกลุ่มบริษัทอีกหลายรายที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าหมูเถื่อน2เป็นอีก1คดีนะครับก็คือกลุ่มบริษัทเอกชนที่ไม่ใช่กลุ่มเดิมซึ่งน่าเชื่อว่าตั้งแต่ปี63ถึงปี66เนี่ยมีการนำเข้าหมูเถื่อนประมาณ 10,000 ตู้ซึ่งเป็นการนำเข้าแบบสำแดงเท็จทำให้รัฐเนี่ยเสียภาษีเสียรายได้การนำเข้าอย่างมหาศาลนะฮะโอ้โหหมื่นตู้นะฮะท่านผู้ชมไม่ใช่แค่2,300ก็ว่าเยอะแล้วนะฮะนี่161นี่คือเต็มบรรดาเต็มท่าเรือที่แหลมฉบังแล้วนะฮะคือทำอย่างเงี้ยจนเรียกว่าเกษตรกรรายย่อยตัวเล็กตัวน้อยในไทยเนี่ยลืมตาอ้าปากไม่ได้จนเขาต้องเลิกเลี้ยงไปแล้วฮะกว่าเรื่องจะถูกตรวจสอบแล้วแดงขึ้นมาขนาดนี้แล้วพอเรื่องถูกตรวจสอบปุ๊บอธิบดี DSI กำลังคนเดิมอ่ะกำลังจัดการอยู่เพราะนายกเศรษฐาเอ็ดมาไปลงพื้นที่ห้างแมคโครอีกวันหนึ่งปุ๊บเด้งเลยก็วันที่แถลงเนี่ยนะครับทางแมคโครก็ยืนยันนะครับในเรื่องของมาตรฐานแล้วก็กระบวนการของการซื้อชิ้นส่วนหรือว่าเครื่องในของหมูเนี่ยนะครับซึ่งบริษัทที่เป็นคู่ค้าเนี่ยทุกบริษัทจะต้องมีการยื่นเอกสารในการนำเข้าอย่างถูกต้องตามกฎหมายมาตรฐานของสินค้าก็ต้องได้มาตรฐานตามที่แมคโครเป็นคู่สัญญาเมื่อพบผิดปกติก็เลยแจ้งเมื่อเขาไม่มีมาตรฐานที่รักษาไว้ได้บริษัทก็เลยยกเลิกการซื้อมาตั้งแต่ตอนนั้นแต่มันมีรายการในการซื้อขายกันอยู่แล้วจึงเป็นที่มาที่ดีไซน์ก็เลยต้องเข้าไปตรวจที่แมคโครเอาละเรื่องของการชี้แจงเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาก็ได้ว่ากันแต่ว่าด้วยความของ CP Extra นะฮะซึ่งเป็นบริษัทมหาชนก็ต้องมีการแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ด้วยครับซึ่งวันนี้เองนะครับทางด้านของคุณเสาวลักษณ์ทิฐาพันธ์นะครับประธานคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจค้าส่งแมคโครและก็ประธานคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจสายงานบัญชีและการเงินได้ทําหนังสือถึงกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือว่าตลท.เพื่อขอชี้แจงเกี่ยวกับข่าวที่ปรากฏนะครับว่าบริษัท CP Extra จำกัดมหาชนนะขอแจ้งให้ทราบว่าตามที่เป็นข่าวตามสื่อนะครับเจ้าหน้าที่ DSI เข้ามาตรวจสอบตรวจค้นบริษัทประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าเนื้อสุกรแช่แข็งผิดกฎหมายทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนต่อสาธารณชนและก็นักลงทุนด้วยเหตุนี้บริษัทขอเรียนให้ทราบในข้อเท็จจริงว่าการเข้าตรวจค้นดังกล่าวเป็นขั้นตอนการให้ความร่วมมือในการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่รัฐโดยที่บริษัทไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการนำเข้าเนื้อสุกรแช่แข็งที่ผิดกฎหมายและในการรับซื้อเนื้อสุกรของบริษัทมีกระบวนการที่รัดกุมมีการตรวจสอบเอกสารจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องทุกขั้นตอนบริษัทยืนยันนะครับว่าสินค้าที่จำหน่ายในแมคโครทุกสาขามีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนดบริษัทไม่สนับสนุนการกระทำที่ผิดกฎหมายยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลและยินดีให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการตรวจสอบทุกอย่างเต็มที่ทั้งนี้รายการดังกล่าวไม่ได้มีผลกระทบต่อการดำเนินงานตามปกติของบริษัทจึงต้องแจ้งนะเพื่อที่จะให้กรตได้รับทราบและสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนและพี่น้องประชาชนนะครับก็ชี้แจงชัดเจนเลยนะสำหรับแมคโครเอง